สวัสดีค่ะเจอกันในครัวนะคะแม่บ้านไปได้หน่อไม้หน่อเล็กมาค่ะเมื่อวานก็เลยจะมาแกงกันนะคะเป็นหน่อไม้สดค่ะแต่ได้มาหน่อจิ้วหนึ่งมันจะบาดมือฉันไหมเนี่ยเอานี้รองก่อนค่ะพักนี้ฝนตกค่ะฝนตกเป็นอาทิตย์เลยสวนนี่แบบยางรกค่ะดูไม่ได้เลยแก่แท้โอ้ยเห็บตัดมือชนะหน่อจิ้วเดียวค่ะคงได้สักถ้วยหนึ่งแล้วมั้งแต่เครื่องครบมากๆเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่บ้านเตรียมอันนี้เสร็จเดี๋ยวแม่บ้านพาออกไปเก็บผักกันค่ะจะค่อนข้างมืดนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะมืดตื้อๆเลยได้อยู่บางสักถ้วยหนึ่งเนาะจะฝานแบบนี้มันยาวไปเลยเอาแบบนี้กันเขาเรียกจักหน่อไม้เนาะจักหน่อไม้ไม่รู้จะขมไหมนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มดูสักหนึ่งน้ำสัก5นาที10นาทีดูก่อนเดี๋ยวชิมดูแต่ไม่น่าจะขมเอาหน่อไม้ไปต้มนะคะช่วงที่ต้มหน่อไม้เดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวว่าจะแกงใส่ข้าวโพดค่ะแม่บ้านจะหั่นข้าวโพดรอเลยเตรียมข้าวโพดไว้ก่อนเนาะซื้อข้าวโพดมาจากห้างค่ะว่าจะเอามาย่างเนยกินเนาะเอามาใส่แกงหน่อไม้ดีกว่าหลังบ้านเป็นอย่างเงี้ยฝนตกเดี๋ยวตกหยุด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 ตกออนออฟออนออฟอยู่ทั้งอาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสค่ะไม่ใช่ทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะแล้วทีนี้ก็หญ้าเยอะอะไรขึ้นเต็มเลยไม่ได้ทำค่ะพอจะทำมันก็ฝนตกเนาะมันก็เปียกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านพาไปเก็บผักเนาะจะเริ่มจากอันไหนดียะนางกันค่ะต้องรีบเก็บนะคะแม่บ้านกลัวยุงค่ะสวนรกมากใบยี่หร่าใบอะไรขึ้นเต็มเลยค่ะตำลึงกับมะระขี้นกนี่ไปทั่วเลยหน่อไม้สดใบย่านางสดนะคะวันนี้ชะอมค่ะชะอมชะอมค่ะดูป่าชะพลูของแม่บ้านจะเก็บเอาใบอ่อนๆไปใส่แกงหน่อไม้นะคะตะกี้ฉีด
กันยุงไปแล้วค่ะไม่ไหวเอาใบอ่อนๆค่ะกำลังงามเลยค่ะเพราะว่าฝนลงเนาะเอาเป็นยอดเลยดูงามงามค่ะฝั่งนี้ยิ่งสวยงามค่ะเพื่อนๆดูเอาไปกินเมี่ยงคำเนาะงามงามเลยใครแม่บ้านมาเอาตะไคร้ที่ไรกลัวค่ะเพราะว่าแม่บ้านแพ้ขนตะไคร้นะคะถ้าแบบไปใกล้ๆนี่จะคันขยึกขยือเดี๋ยวจะต้องหาเสียมมาขุดเอาเดี๋ยวต้องการใช้วิทยายุทธค่ะเอาตะไคร้ถ่ายไปด้วยเอาไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลัวมันจะบาดค่ะลึงแม่บ้านตัดทิ้งไปตั้งเยอะแล้วนะคะดูอย่างงามเลยเนี่ยค่ะสวนสมลมเก็บอะไรดีอ่ะ เก็บเอาผักหวานบ้านไปใส่หน่อยแล้วกันแม่บ้านจะแกงหน่อไม้แบบมั่วๆค่ะโอ้ยยอดอันนี้มันคลุมไปหมดแล้วมันไม่เห็นยอดผักละตำลึงเต็มเลยค่ะแม่บ้านไม่ค่อยชอบกินตำลึงแม่บ้านว่ามันเหม็นเคียวแต่ก็เอามาปลูกไว้แล้วทีนี้มันเป็นอะไรที่ลามเยอะมากๆว่าจะเอาไอ้ผักมราขี้นกไปใส่ด้วยกลัวมันจะไม่ใช่แกงหน่อไม้ค่ะไม่เอาดีกว่าเอายอดอ่อนๆจริงๆผักหวานบ้านแม่บ้านนี่มันจะงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าปีนี้มันตำลึงคลุมมันเนาะตำลึงคลุมเขาเลยไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ค่ะดูตำลึงอย่างงามไม่กล้าเข้าใกล้เถาไอ้องุ่นเท่าไหร่คะกลัวหนอนบางทีมันจะมีหนอนไปหาเก็บอย่างอื่นกันค่ะแม่บ้านจะหาวิธีเอาตะไคร้ก่อนดูดอกไม้แม่บ้านมาชมดอกไม้กันค่ะสวยไหมมันเริ่มตายแล้วค่ะเพื่อนๆมันฝนตกฝนเยอะเกินมันแฉะค่ะมันแฉะมันก็เลยไม่โอเคละสวยเนาะดูฝนโดนโดนฝนเห็นหนอนแล้วตะกี้ไม่ชอบป่ะไปดีกว่าไปแล้วนะคะถึงขั้นต้องแกงใส่กระทะกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆหน่อไม้หน่อเล็กๆหน่อเดียวนะคะคันค่ะไปเอาตะไคร้ตะกี้คันมากๆเลยแม่บ้านปั่นน้ำใบย่านางแบบละเอียดเลยนะคะก็จะไม่กรองเทลงไปเลยใส่รวมๆกันไปก่อนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดสดๆทั้งนั้นพริกจากต้นหอมแดงซื้อเข้ามาใส่ลงไปเยอะๆชะอมยังเอาไว้ข้างนอกอยู่ค่ะเมื่อวันหัวเขียวมาตอมใบชะอมแม่บ้านคงคิดว่าเป็นอะไรที่เหม็นๆคงเป็นของตายใส่เห็ดไม่ใช่แกงไม่ใช่แกงหน่อไม้แล้วค่ะแกงเห็ดมันมีเห็ดเหลือในตู้เย็นค่ะเพราะว่าตู้เย็นแม่บ้านมันเย็นจัดเนาะมันก็เลยมันฟรอเซ่นนะคะมันก็เลยเป็นช้ำๆดำๆแม่บ้านก็เลยแกงเลยแล้วกันใส่ลงไปรวมกันทุกอย่างเลยนะคะยังไม่ได้เปิดไฟนะคะอันนี้ข้าวโพดเตาค่ะเติมน้ำกันค่ะมืดบ้านแม่บ้านค่ะฝนจะตกนะคะแล้วก็ไฟฮูดมันเสียค่ะยิ่งมืดไปใหญ่เลยแต่พอมองเห็นอยู่เนาะไม่ได้เปิดแฟลชค่ะเขียวอือเลยค่ะเพื่อนๆ
เดี๋ยวจะมาปรุงกันนะคะทีนี้เสียงพ่อบ้านทำห้องซักผ้านะคะใส่แต่ปลาร้าลงไปค่ะอย่างอื่นไม่ใส่เพราะว่าปลาร้านี่ผงชูรสอื้ออยู่แล้วค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนเนาะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลแทนชูรสจริงๆถ้ามีปลาหมึกแห้งใส่ปลาหมึกแห้งลงไปในน้ำจะนัวมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแค่นี้ก็สุกแล้วแต่แม่บ้านจะใส่ผักลงไปนะคะเปิดแอร์ดิบดีค่ะกลิ่นเต็มบ้านเลยกลิ่นชะอมด้วยใส่ผักต่างๆอันนี้รวมกันเลยนะคะชะอมชะพูผักหวานบ้านแล้วก็มีผักอีตูหนึ่งยอดค่ะใส่มั่วมากเรียนหัวมา